ต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กมาชวนเพื่อนๆนะคะเติมวิตามินให้กับผิวนะคะทำให้ผิวที่แห้งกร้านนะคะกลับมานุ่มชุ่มชื่นนะคะเติมทั้งวิตามิน E และวิตามินA ให้กับผิวแบบง่ายๆกันนะคะและที่สำคัญนะคะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเรานะคะชุ่มชื่นนะคะตั้งแต่แรกใช้กันเลยนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะซึ่งวันนี้ค่ะวันนี้นะคะนุ๊กเอาสูตรดีๆมาฝากกันอีกแล้วในหน้าหนาวนี้นะคะคนนะคะเจอปัญหาผิวหน้าไม่ชุ่มชื่นนะคะและบางคนนะคะถึงขนาดลอกนะคะและคันกันเลยก็ว่าได้นะคะนุ๊กเอาสูตรดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆนะคะเตรียม1กล้วยนะคะน้ำว้า1ผลบดให้ละเอียดเลยค่ะน้ำชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะเศษ1/4ช้อนชานะคะน้ำมันมะพร้าวเป็นอย่างนี้นะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆไม่มีน้ำมันมะพร้าวก็ใส่เราได้ส่วนผสมอย่างนี้แล้วนะคะเราก็เอาไมล์มาร์กหน้าทิ้งไว้นะคะให้ทานะคะทั่วใบหน้าเลยนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีนะคะแล้วล้างออกนะคะผิวเรานะคะก็จะอ่อนโยนขึ้นทันทีทันใดเลยนะครั้งแรกนะคะใครที่มีปัญหานะคะหน้ารอกในช่วงนี้นะคะรวมถึงหน้านะคะมีความรู้สึกว่าหน้ามันตึงๆนะรวมถึงในส่วนของหน้ารอกใครที่มีปัญหานะคะความชุ่มชื่นนะคะแต่งหน้าไม่ติดรวมถึงหน้าลอกนะคะสูตรนี้ทำได้แน่นอนค่ะรับหน้าหนาวกันนะคะล้างออกด้วยน้ำอุ่นนะคะแค่นี้นะคะก็จะช่วยให้ผิวหน้าเรานะคะกระจ่างใสนะคะรวมถึงนะคะหน้าเรานะคะมีความนุ่มขึ้นมาทันทีทันใดใช้ได้ครั้งแรกนะคะก็เห็นแล้วเป็นการเติมคอลลาเจนนะคะค่ะหลังจากดูวิธีทำแล้วนะคะกล้วยนะคะจัดเป็นผลไม้ที่มีให้ความชุ่มชื่นได้อย่างดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากกล้วยนั้นเป็นมอยเจอร์ไลเซอร์ตามธรรมชาติที่ดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะวิตามิน A ที่อยู่ในกล้วยจะช่วยคืนความชุ่มชื่นที่สูญเสียออกไปและช่วยซ่อมแซมผิวที่เสียหายอีกทั้งยังช่วยบำรุงผิวที่แห้งและหมองคลักกลับมาเนียนนุ่มได้หลังจากที่ใช้ไปนะคะซึ่งสูตรนี้เพื่อนๆนะคะไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะนำมาใช้เพราะในกล้วยเนี่ยอย่ารู้ๆนะคะอีกประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือนะคะช่วยต่อต้านริ้วรอยนะคะเนื่องจากในกล้วยนะคะมีวิตามิน A และวิตามิน E สูงนะคะก็จะช่วยต่อต้านต่อสู้กับริ้วรอยนะคะทำให้ผิวเรานะคะอ่อนกว่าวัยนะคะแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะมากๆแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้า